สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องวัดความเข้มแสงนะครับสำหรับปุ่มกดและก็การใช้งานครับเปิดเครื่องในการเปิดปุ่ม power ครับอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดความเข้มแสงครับที่ด้านบนเป็นสีขาวๆนี้นะครับถ้าต้องการนะครับเปิดไฟ LED หน้าจอครับให้เรากดที่ปุ่ม power ครั้งนึงเลยครับแบบนี้นะครับจะเป็นการเปิดไฟ LED นะครับสำหรับปุ่มกดนะครับสามเหลี่ยมจะเป็นการเปลี่ยนหน่วยในการวัดจะมีนะครับมีหน่วย lux แล้วก็ full candle นะครับแบบนี้นะครับกด1ครั้งนะครับเห็นว่ามีสัญลักษณ์ก็คือ ftc หรือว่าหน่วย full candle นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนหน่วย lux ครับให้เรากดที่ปุ่มสามเหลี่ยมครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับแบบนี้จะเป็นการวัดหน่วย lux นะครับสำหรับนะครับปุ่มกดโหมดจะเป็นการนะครับโฮค่าการวัดนะครับแสดงค่าการวัดสูงสุดหรือว่า max นะครับแล้วก็แสดงค่าการวัดต่ำสุดหรือว่า min นะครับก็แค่ให้เรากดที่ปุ่มนะครับโหมด1ครั้งนะครับจะเป็นการโหค่าการวัดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีไอคอนโหที่หน้าจอนี้ครับกระพริบอยู่นะครับคือโหแล้วก็โหค่าการวัดนะครับถ้าต้องการแสดงค่าการวัดสูงสุดครับให้เรากดที่ปุ่มโหมดครั้งนึงครับแล้วก็มีนะครับสัญลักษณ์นะครับแม็กกระพริบที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็แสดงค่าการวัดสูงสุดก็คือ530ลักซ์นะครับและเมื่อเรากดที่ปุ่มโหมดครั้งนึงจะเป็นการแสดงค่าการวัดต่ำสุดครับก็คือมินนะครับมีสัญลักษณ์มินกับพิมพ์หน้าจอนะครับแล้วก็แสดงค่าการวัดต่ำสุดก็คือ456ลักซ์นะครับก็จะแบบนี้เลยครับการใช้งานง่ายๆนะครับเมื่อเรากดที่ปุ่มโหมดข้างจะเป็นการกลับสู่การวัดแบบเรียลไทม์นะครับปุ๊บนะครับแล้วก็วัดเรียลไทม์นะแบบนี้นะครับก็จะปิดเซนเซอร์ก็ได้ให้เป็น0แบบนี้นะครับไปเข้าอยู่ปิดให้0แล้วนะครับแล้วก็เปิดอันนี้ก็ได้เห็นไหมครับว่าใช้งานง่ายเลยครับพกพาสะดวกว่าเครื่องมีขนาดเล็กนะครับจะใส่กรอบอันนี้ก็ได้นะครับปิดไว้เพราะว่าป้องกันเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็เครื่องขนาดเล็กเนี่ยฮะสวยงามนะครับใช้งานง่ายดึงออกมาก็พร้อมวัดเลยแบบนี้นะครับสำหรับนะครับการตั้งค่าครับให้เรานะครับทำการปิดเครื่องก่อนในการกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับแบบนี้จะเป็นการตั้งค่า power off นะครับแล้วก็เมื่อปิดเครื่องเสร็จครับให้เรากดที่ปุ่ม power ครับค้างไว้เลยนะครับนะครับเช่นบ้านนะครับก็สู่การตั้งค่าแล้วครับจะมีให้เลือกก็คือ auto off ครับจะมี on นะครับกับ off นะครับจะเป็นการเปิดปิด auto off นะครับสำหรับ auto off จะทำการปิดเครื่องนะครับ10นาทีหลังจากการใช้งานล่าสุดนะครับก็มีให้เลือกเลยจะเป็น on หรือ off นะครับแบบนี้มันก็จะเลือกไปที่ on แล้วกันเพราะว่าจะได้ประหยัดฐานนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กดปุ่มโหมดเพื่อยืนยันนะครับแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่าและการใช้งานของเครื่องวัดความเข้มแสงนะครับแล้วก็ขอจบการสาธิตนะครับการใช้งานในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ